เวอร์สัญญาของมาโน่ต่อแล้วสัญญาใช่ก็บอกไปเขาว่าเขาก็จะทำออปชั่นของมาโน่มาแค่นั้นและหลังจากนั้นก็ให้นายกคนใหม่ผมก็จะเซ็นให้แค่นั้นว่าเราส่วนเรื่องการแถลงข่าวเดี๋ยวให้แบงค์เขาแถลงข่าวผมแก้นะแต่ของพี่หลานนี่จริงๆแชมป์เอเชียแน่นอนแชมป์เอเชียมันเป็นไปตามสัญญาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของมาโน่มันก็ต้องไปมีลาแต่มันเป็นข้อตกลงระหว่างมาโน่กับแป้งว่าแค่นี้นะพอคุณแป้งก็จะเอาอิชิมาก็เป็นเรื่องที่คุณแป้งต้องไปคุยกับมาโน่ว่าถ้าหยุดสัญญาแค่นี้อะไรยังไงยังไงโค้ชชลบุรีเมื่อวานออกเป็นมิตรอันนี้คนเขาพูดกันเองที่ว่าจะมาทำยูสามนี่ก็จริงผมแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ครับเราก็ไม่รู้อ่ะบางทีเป็นพวกเอเย่นน่ะแหละพูดปั่นกันให้มันเป็นข่าวคนโน้นคนนี้จะมาเป็นทีมชาติบางทีผมไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ที่อย่างชีอีหรือมาโน่เนี่ยเพราะผมได้มอบสิทธิ์หรือมอบการตัดสินใจให้กับทีมแป้งแล้วก็แล้วแต่เอามาโน่กับมาโน่เจ้าชีเกิดจะขออย่างเดียวว่าขอให้เซ็นสัญญาในที่ก่อนคือเราจะไม่เซ็นข้ามวาระอาทิตย์เข้าดิบโดยมารยาทครับแล้วก็ผมได้พูดไปแล้วว่าผมจะไม่เซ็นสัญญาเกินวาระการทำงานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเซ็นไปแล้วเยอะๆเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาให้นายกคนใหม่หรือเปล่าสมมุติไม่ว่าโค้ชใน A อย่างเงี้ยมาเป็นแล้วผมเซ็นไป2ปีเกิดเป็นแล้วคนเข้ามาใหม่ก็บอกไม่ถูกใจแล้วต้องมาฉีกสัญญามันก็หมายความว่าผลที่ผมจะทันไว้เนี่ยทำให้สัญญานั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายคือต้องไปฉีกจ่ายค่าฉีกสัญญาเขาอีกเนี่ยก็แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าตกลงยังไงแต่ว่าสัญญาที่ส่งผมนี่ต้องเกิน3 เดือนก็คัฟเวอร์สัญญามาโน่